สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นรายการที่นะครับนำพลังของดวงดาวโดยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยมาวิเคราะห์นะครับเส้นทางโคจรของดาวนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนเสี่ยงโชคต่างๆนะครับโดยดูจากดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับวันนี้ก็มีนะครับเรื่องที่จะแจ้งข่าวกับท่านผู้ชมนะครับว่าหลังจากวันนี้นะครับเป็นต้นไปเนี่ยสำหรับเลขนำโชคจากราศีรายวันแล้วก็เลขนำโชคจากราศีรัฐบาลเนี่ยผมจะหยุดนะครับจัดรายการสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสหลายๆอย่างมันก็ยังเขาเรียกว่ายังไม่กระจ่างชัดนะครับการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับการให้หลักวิชานะครับการให้เลขมงคลต่างๆเนี่ยมันมีความหลากหลายแล้วก็มันเป็นมุมมองของแต่ละคนนะครับโดยบางคนก็มีหลักวิชาแล้วก็นำมาเผยแพร่นำมาวิเคราะห์เพื่อเป็นวิทยาทานให้ความรู้ให้กับท่านที่สนใจฉะนั้นมันก็อย่างที่ผมบอกเหรียญมี2ด้านมุมมองก็มีแตกต่างกันหลายมุมฉะนั้นก็ตอนนี้นะครับผมก็พูดง่ายๆก็คืออยากจะรอให้นะครับท่านผู้ชมได้นะครับได้มีการคิดวิเคราะห์ถึงหลักการการให้ตัวเลขต่างๆนะครับที่มันมีความรู้หรือข้อมูลต่างๆนะครับก็วันนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมีดาวโคจรมีฤกษ์นะครับแล้วก็จะมีเลขมงคลเลขที่นะครับอยู่ในตำแหน่งของดาวประจำวันดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่10เมษายนนะครับเลขบนเป็นทริสโทเลขล่างเป็นมหัตโนนะครับแล้วก็ตรีถีเป็นราภะด้วยราภะหมายถึงโชคลาภนะครับมหัตโนนะครับเลขมหัตโนแปลว่าผู้มั่งมีผู้รุ่งเรืองก็หมายถึงผู้ที่นะครับจะมีโชคมีลาภหรือว่าจะมีเขาเรียกบำเหน็จบำนาญกำเหน็จกำนันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นฤกษ์ที่ดีดาวเจ้าฤกษ์ก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6ดาวศุกร์นี่ก็อยู่2ภพนะครับภพกระดุมพระในราศีพฤษภนะครับในดวงเมืองนะครับก็จะเป็นหมายถึงการเงินแล้วก็จะอยู่ในภพปัตตนีนะครับในราศีตุลก็จะหมายถึงนะครับปัตตนีก็จะหมายถึงคู่นะครับคู่ครองหุ้นส่วนส่วนมากถ้าเราดูดวงเราก็จะดูเป็นว่ากระดุมพระเนี่ยจะเป็นเรื่องของรายได้การเงินส่วนปัตตนีก็จะเป็นเรื่องของความรักนะครับใครถามเรื่องความรักเราก็ไปดูภพนี้ว่ามีดาวโคจรอะไรมาสัมพันธ์กันบ้างดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับการคำนวณตัวเลขก็เหมือนกันเราก็เอาพลังดาวมาดูนะครับก็ผมก็วางดาวเจ้าฤกษ์วันนี้มหัตโนเป็นดาวศุกร์เลข6นะดาวการเงินเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวอังคารเลข3ดาวโชคลาภจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวเสาร์เลข7ส่วนใครจะนำไปลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นรอบโลกหรือว่านะครับประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือลาวก็เป็นการลงทุนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะต้องนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจนะครับการเสี่ยงโชคต่างๆอันนี้มันก็เป็นเรื่องของสิทธิแต่ละบุคคลนะครับผมมีหน้าที่ที่จะวิเคราะห์ตัวเลขเป็นแนวทางเท่านั้นเองนะครับเราก็ไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันหรือการที่จะโปรโมทเว็บไซต์หรือเว็บการพนันต่างๆนะครับเราไม่เคยวางลิงก์หรือเราไม่เคยที่จะเชิญชวนนะครับรูปแบบของการเล่นการพนันออนไลน์ทั้งสิ้นนะครับก็ต้องแจ้งมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ให้รูดนะครับหรือว่าให้นำเลข2ตัวที่เด่นๆนะครับคู่นี้ไปลงทุนนั่นก็คือดาวประจำวันคือดาวศุกร์เลข6ดาวโชคลาภดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับนะครับแล้วก็มี2ตัวนะครับหมายถึงตัวเลขคู่ที่เด่นๆมาให้เหมือนกันนะครับ62 63 65แล้วก็67นะครับหรือว่าจะไปเลขคู่3ตัวนะครับก็จะมีด้วยกัน3ชุด623 625แล้วก็627นะครับมาดูผังประจำวันของอาจารย์
โอ้วิษณุนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับก็ในส่วนของการลงทุนประเทศเพื่อนบ้านนะครับฮานอยพิเศษนะครับอาจารย์โอให้เด่น2กับ4นะครับแล้วก็มีเลข2ตัวมาให้4ชุด4 2 2 7 4 5 2 2นะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับเที่ยวบินนะครับฮานอยปกติเที่ยวบินแรกเป็นเที่ยวบินฮานอยพิเศษนะครับส่วนเที่ยวบินฮานอยปกติก็จะเป็นเด่น1นะครับกับ5แล้วก็มีเลข2ตัวคือ1 4 5 4 6 5แล้วก็6 3เที่ยวบินที่3นะครับก็จะเป็นฮานอย VIP เด่น7กับ8นะครับเลข2ตัวก็จะมี7 4 4 8 5 3แล้วก็2 8นะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านเรานะบ้านพี่เมืองน้องนะครับเที่ยวบินลาวพัฒนาอาจารย์หนูให้เด่น8กับ2เลข2ตัวนะครับ8 5 4 4 2 8 7 7นะครับก็ครบถ้วนแล้วนะครับส่วนผมก็นะครับได้นำพลังดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นราศีจักรนะครับหรือนวางจักรนะครับมาดูคุณสมบัติดาวแล้วก็เลือกดาวมา6ดวงนะครับดาวแต่ละดวงก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะมีตัวเลขมงคลกำกับอยู่นะครับอย่างเลข6ตัวนะครับเราก็วางไว้ให้ตามหลักดังนี้นะครับก็คือนะครับหลักที่6ก็จะเป็นดาวเสาร์เลข7หลักที่5ก็จะเป็นดาวพฤหัสเลข9ก็หลักที่4จะเป็นดาวจันทร์เลข2หลักที่3จะเป็นดาวพฤหัสเลข8หลักที่2จะเป็นดาวศุกร์เลข6แล้วก็หลักที่1ก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5เลข4ตัวนะครับก็เรียงไว้ให้แบบนี้เลยนะครับ2 8 6 5นะครับ3ตัวก็จะเป็น8 6 5นะครับ2ตัวนะครับทิศเหนือนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็น6 5 2ตัวทิศใต้ด้านล่างก็จะเป็น2 8นะครับเด่นนะครับทิศเหนือเด่นด้านบนนะครับก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับเลข2ตัว4ชุดนะครับก็จะเป็น5 2 5 7 5 8 5 9ส่วนนะครับเด่นข้างล่างนะครับก็จะเป็นเลข2นะครับเลข2ตัวก็จะเป็น2 5 2 627แล้วก็29แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกด้วยนะที่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็นะครับดาวพฤหัสบดีกับดาวพระเกศนะครับก็มาตามนัดหมายนะครับ59นะครับสำหรับใครที่วิน6ตัวนะครับเลขดาวที่มีพลังก็ถูกรางวัลกันไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับก็งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลานะครับเดี๋ยวมีโอกาสดีๆผมก็จะกลับมาจัดรายการนะครับวิเคราะห์พลังดาวให้กับท่านผู้ชมนะครับก็คงไม่นานนะครับขออนุญาตหยุดนะครับเพื่อที่นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้พักผ่อนนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับเลขนักเพื่อจากราศีรัฐบาลมีสมาชิกนะครับที่ติดตามชมเป็นจำนวนมากแล้วก็รอตัวเลขกันหลายครั้งมาช้านะครับท่านชมก็ติดตามรอนะครับมันเป็นนะครับความผูกพันกันนะครับก็มีข่าวมาในเรื่องของการใบ้หวยหรือการหลอกลวงการโฆษณาเมาเรื่องของหวยเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับมันก็มุมมองมันก็หลากหลายมันก็มีคนเข้ามาในวงการนี้เป็นจำนวนมากฉะนั้นคำว่าหลอกลวงช่อโกงประชาชนเนี่ยมันก็มีหลักกฎหมายอยู่นะครับฉะนั้นการที่สมาชิกเช่าของมงคลการที่สมาชิกติดตามฟังเรื่องของนะครับเลขมงคลหรือการวิเคราะห์นะครับดาวโคจรพลังของดวงดาวเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าได้ความรู้เรื่องดาวได้ความรู้เรื่องของพบเรื่องของนะครับพลังดาวตัวเลขต่างๆฉะนั้นมันก็เป็นหลักวิชาทางโหราศาสตร์ไทยนะครับผมก็ต้องชี้แจงแบบนี้แล้วคำว่าช่อโกงหลอกลวงเนี่ยสมาชิกจะเช่าของมงคลหรือสมาชิกนะครับอยากจะเป็นเขาเรียกว่าFC หรือจะเป็นสมาชิกเข้ามาในกลุ่มพูดคุยกันเนี่ย
อันนี้สมาชิกเขาไม่ได้โดนบังคับเข้ามานะครับสมาชิกเขาเต็มใจจะบอกว่าเป็นการหลอกลวงก็ไม่ได้แล้วการเช่าของมงคลหรือการที่เขาจะให้สินน้ำใจหรือเขาจะยอมที่จะมีค่าครูค่าวิชาเหมือนการดูดวงเลยค่าดูดวงผมก็มีค่าครูนะครับไม่ได้ดูให้ฟรีฉะนั้นการที่เข้ากลุ่มหรือการที่สมาชิกนะครับจะเช่าหนังสือเช่าของมงคลเนี่ยสมาชิกเขามีความเชื่อความศรัทธานะครับเขามีความเต็มใจในการที่เขาจะเข้ากลุ่มหรือจะเช่าของมงคลต่างๆฉะนั้นอันนี้เราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นการหลอกลวงนะครับให้สมาชิกเข้ามาโดยขาดสติฉะนั้นสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีความเชื่อมั่นเขาจะมีความนะครับเขาเรียกว่าความศรัทธานะครับเพราะว่าบางคนก็ติดตามกันมาหลายปีนะครับเขาก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาติดตามกันแค่วันสองวันนะครับอันนี้เราก็น่าเสียดายเหมือนกันที่อยู่ๆเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันแต่ไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะสักเดือนนึงหรือเดือนพฤษภาผมก็นะครับจะกลับมาจัดรายการนะครับมีข้อตัวเลขนะครับลอตเตอรี่รัฐบาลไทยให้เหมือนเดิมเพราะว่าผมใช้หลักวิชาผมก็ไม่ได้ไปสัมพันธ์ไม่ได้มีเว็บการพนันไม่ได้นะครับช่อโกงท่านผู้ชมซึ่งเป็น FC หรือลูกศิษย์ของผมทั้งนั้นนะครับนะครับอันนี้แล้วผมก็ไม่เคยรู้ล่วงหน้าตัวเลขว่าจะออกอะไรการให้โดยให้หลักวิชามีเข้ามีหลุดอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญผมไม่เคยบอกสักครั้งหนึ่งเลยว่าเลขผมมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผ่านมา4-5งวดที่เข้าติดผมก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าเลขจะออกอะไรเพียงแต่ว่าเรามีหลักวิชาเรามีสถิติในการดูดวงก็เหมือนกันครับมีสถิติที่เขาที่ครูบาอาจารย์เก็บไว้เราดูดวงนานๆหลายๆเคสเราก็เก็บไว้การทำงานวิเคราะห์ตัวเลขสถิติพวกนี้เราก็เก็บไว้ผมไม่เคยบอกเลยว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยบอกเลยว่ามีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมียานหลังรู้ว่าเลขนะครับของกองฉลากจะออกอะไรนะครับเราเพียงแต่มั่นใจว่าอิทธิพลของดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันฉะนั้นเลขพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะมีนะครับวิถีการเดินทางที่นะครับอาจจะนะครับสามารถที่จะคำนวณได้อย่างแม่นยำและนำมาเสี่ยงโชคกันฉะนั้นเราก็ต้องบอกเราออกตัวแบบนี้มานานแล้วว่าเราใช้หลักวิชานะครับทางด้านที่เราเรียนมานะครับยังไงก็เดี๋ยวขอนะครับให้สถานการณ์ทุกอย่างมันนะครับชัดเจนกว่านี้นะครับเดี๋ยวเดือนพฤษภาเรากลับมาเจอกันนะครับเลขนำโชคจักรราศีผมก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะว่าเลขนำโชคจักรราศีเป็นหลักวิชาบางคนยังไม่รู้เลยว่าจักรราศีแปลว่าอะไรเราตั้งชื่อมาด้วยหลักวิชาของเราขนาดคนที่ดูปกคลิปยังไม่เข้าใจมันทำให้คนไม่เข้ามาดูด้วยซ้ำแต่เราก็ยังยืนยันที่เราจะใช้การคำนวณการวิเคราะห์ด้วยการให้ความรู้และหลักวิชากับท่านที่ติดตามชมถ้าไม่ชอบถ้าดูแล้วมันไม่เข้าท่านะครับสมาชิกก็จะไม่ติดตามสมาชิกก็จะเปลี่ยนไปดูช่องอื่นแต่ถ้ามันมีแนวทางที่ฟังแล้วมันน่าเชื่อถือฟังแล้วนะครับมันมีหลักวิชาแล้วผลงานที่ผ่านมานะครับดาวมันมีพลังแล้วมันก็สามารถไปเสี่ยงโชคได้จริงเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของคนดูที่เขาจะติดตามแล้วเขาก็จะให้ความเชื่อมั่นในตัวเลขเหล่านี้นะครับก็นะครับผมเองก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ขออวยพรให้นะครับวันนี้นะครับการลงทุนของท่านมีโชคมีกำไรกันนะครับเยอะๆนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเราก็ต้องนะครับทำหน้าที่ช่วยกันในคนละไม้คนละมือใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปผมมีหน้าที่เรียนมาด้านนี้ผมก็มีหน้าที่ที่จะให้ข้อมูลกับ FC แฟนคลับของผมภายใต้ที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับก็ยังไงก็วันนี้วันพุธผมก็จะไหว้พระราหูขอพรให้กับทุกท่านให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นพลิกสิ่งร้ายๆให้กลายเป็นดีนะครับให้หมดหนี้หมดสินนะครับก็รอคอยนะครับก็เดี๋ยวเดือนพฤษภาหลังสงกรานต์เรากลับมาพบกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ